ก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นกำลังใจนะให้ทั้งคู่ได้นะคุณยายด้วยเนาะแล้วก็น่าจะมีสิ่งดีๆนะอาจจะเกิดอะไรดีๆขึ้นกับชีวิตหนูก็ได้นี่คือหนึ่งในหลายอย่างที่ขายอันนี้คุณยายฝีมือคุณยายเหรอเขาเรียกอะไรนะสาคูปากหม้อค่ะนี่ก็เป็นไส้สูตรคุณยายใช่ค่ะอร่อยเลยเหรออร่อยแค่ไหนอร่อยมากอร่อยมากขายเป็นยังไงขายเป็นกล่องละ20บาท20บาทกี่ชิ้นนะได้7ค่ะได้7ชิ้นนะเป็นใครทำอะไรหนูเนยนี่ปั้นไส้ค่ะหนูเป็นปั้นไส้เป็นลูกกลมๆเป็นไส้แล้วก็จะส่งมานะหนูแนนอันนี้ก็เรียกเป็นแป้งสาคูนะใช่ค่ะหนูก็จะอะไรเอาไส้มาห่อก็ปั้นอีกทีนึงเหรอใช่ค่ะให้มันกลม1ลูกวางไว้ที่นี่ถุงมือปกติก็ใส่อยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วอนุญาตให้ใส่ไว้เลยก่อนใส่ไปเลยนะนะมีเวลา1นาทีเอากี่ลูกดีน้องนอนเอากี่ลูกดี5ลูกเอามั้ยได้ไหมเอามั้ย5ลูกสู้มั้ยลูกสู้ค่ะสู้มั้ยคุณยาย5ลูกจ้าหรือง่ายได้อยู่ค่ะได้อยู่6ลูกได้มั้ยได้มั้ยนนครับได้มั้ยครับได้ได้อยู่งั้น7ลูกก็ได้สิได้ไหมเจ็ดลูกได้ไหมเอาได้ไปเรื่อยๆแล้ว8ไหมหรือเอา10เลย10พี่จะทำได้ไหมครับเอาแล้วสิเอาสองท่าน1นาทีจะเอากี่ลูกอนุญาตให้เลือก10เอาได้ยินไหมท่านผู้ชมคุณยายยากหรือง่าย10นี่ยากหรือง่ายฮะก็ยากนิดนึงค่ะไม่เยอะเท่าไหร่โอ้ยังให้กำลังใจอยู่นะมันยากคือตรงไหนอ่ะมันยากตรงไหนตรงที่ห่อเอ้าตรงไส้ไม่ยากเหรอมันมาห่อต้องยังไงมันต้องมานวดนวดแล้วก็ต้องนวดก่อนเหรอใช่ค่ะแล้วก็ค่อยแล้วถึงจะมาใส่ไส้นวดให้มันเกิดอะไรล่ะให้มันเหนียวตัวเหนียวโอ้โหใช้เวลาแล้วห่อก็ต้องมิดด้วยเปล่าแต่มันยากตรงที่มันนวดนะผมก็ไม่รู้คืออะไรเอ้าส่งกำลังใจคุณยายส่งกำลังใจหน่อยค่ะสู้ๆจ้ะเอาให้ได้เนาะนะเอาให้ได้ได้ค่ะแต่ว่าตากังวลนะแม่ได้กำลังใจจากครอบครัวดีๆแบบนี้ครับน้องแนนและก็น้องเนยก็ต้องฝ่าโจทย์ของเราวันนี้ไปให้ได้เลยครับกับการที่ทั้งคู่ต้องปั้นไส้สาคูและก็ห่อแป้งสาคูครับทั้งหมด10ลูกภายในเวลา1นาทีปกติก็อาจจะทำได้สบายๆนะครับแต่ต้องแข่งกับเวลาที่บีบหัวใจแบบนี้ถ้าพลาดก็มีสิทธิ์ไม่ทันแน่นอนแต่ถ้าทำได้ครับก็รับของบรรจุทั้งหมดนี้กลับไปเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับไปแล้วครับดูนะครับผมก็ไม่รู้อ๋อนี่เขาเตรียมทั้งสองข้างเลยอ๋อส่งลูกมาแล้วอันนี้นวดไปแล้วใช่มั้ยอันนี้ยากจริงๆนะดูที่กว่าจะได้ลูกนึงนะไส้มาแล้วโอ้นี่ทําประสานไปเลยโอ้นี่ลูกใหญ่เลยนะเนี่ยมันมีการนวดแล้วก็ใส่มานี่ประสานกันดีมากเลยสัมพันธ์กันดีมากนะไส้จะเร็วมากนะแต่ว่าแป้งนี่จะช้ากว่าเยอะเลยไส้มารออยู่แล้ว4ลูกนะฮะเนี่ยนะจะช้ากว่ากันนะครับแล้วเสร็จแล้วมาช่วยไม่ได้ด้วยนะได้แต่ลุ้นอย่างเดียวมารออยู่5แล้วนะครับได้ไปครึ่งทางครึ่งทางครับ30วินาทีนี่พอๆกันอยู่นะฮะเร่งค่ะหนูแนนต้องเร่งค่ะเร่งเลยคุณยายเชียร์ได้มานอนเชียร์หน่อยครับนะไส้นี่รอเสร็จหมดแล้วอ่ะน้องเนยเนี่ยได้ปั้นไส้สาคูเสร็จครบ10ลูกไปแล้วแหละครับแต่ทางฝั่งของน้องแนนดูเหมือนว่าจะทำไม่ทันต้องเร่งมือหน่อยแล้วนะครับถ้าช้าแบบนี้นี่มีสิทธิ์ไม่ทันแน่นอนนะเร็วห่อแล้วเร็วเหลืออีก3เหลืออีก3ใส่เลยใส่เลยไปเลยวางครับ2ลูกสุดท้ายสองลูกสุดท้ายเลยได้จะดูอย่างเดียวอย่าหยุด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 ลองปิดฝาปิดวางปั๊บหยุดเวลาโอ้โหเฮ้ยแปลว่าตัวไส้นี่ง่ายกว่าง่ายกว่ามันรออยู่เยอะเลยแป้งสาคูที่มันยากกว่าเพราะตรงไหนนะเพราะว่าต้องนวดด้วยค่ะมันนวดคืออะไรคือมันทำให้ให้มันเหนียวค่ะให้มันเหนียวถึงจะเกาะกันได้อย่างนี้เหรอโอ้โหเพราะฉะนั้นกว่าจะได้มาอันนี้มารออยู่ตั้งหลายลูกแล้วใช่ไหมนะตอนที่รออยู่5ลูกแล้วทางนี้ยังทำอยู่หนูคิดอะไรอยู่คะกังวลค่ะแต่นิ่งเลยนะฮะคุณยายตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนื้อผมมารออยู่แล้วตรงไส้อะเนาะเอาละเรียบร้อยอะไรนะเกินมา1ลูกเกินมา1ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ้าเกินมา1ลูกด้วยหนูทำไส้เกินมาเหรอค่ะเอ้าทางนี้ก็เลยทำต่อไปเลยค่ะผมก็ไม่ได้นับหรอกแม่มีแถมด้วยแต่ดูเวลาก่อนนะออกมาเท่าไหร่นะครับ57วิยังเหลือเลยนะครับทำได้ดีใจกับครอบครัวนี้จริงๆเลยครับเพราะใจที่สู้เต็มร้อยบวกกับกำลังใจดีๆจากครอบครัวทำให้น้องแนนและก็น้องเหนื่อยครับทำสำเร็จแบบนี้ก็รับของบรรจุกลับบ้านไปเปลี่ยนชีวิตได้เลยแหละครับยายก็ขอให้หนูเรียนเก่งหวังอะไรก็ให้ได้ดังหวังนะลูกนะช่วยกันทำไปเดี๋ยวก็ดีลูกต่อไปนี้ก็จะดีเติบโตไปก็ขอให้นึกอะไรทำอะไรก็เจริญขึ้นนะลูกนะอยากให้ยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอยากให้ยายอยู่กับพวกหนูไปนานๆ
ค่ะยายก็รักหนู2คนลูก3คนทั้งนนท์ด้วยนี่คือ3ชีวิตนะแล้วคุณยายก็ดูแลอยู่นะสิ่งดีๆจากวันนี้ไปก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปันสุขวันนี้ไปถึง 130,000 มอบให้ด้วยนะครับมอบให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะมันมีเหตุต่างๆไม่รู้จะมาดีมาไม่ดีเนี่ยนะหลายๆครอบครัวนะฮะก็ต้องรับกับสิ่งนี้ไว้แล้วก็เอาพลังจากที่ทุกท่านได้ดูนะแต่ละครอบครัวเผื่อเป็นกำลังใจได้นะฮะใครที่เห็นครอบครัวใดไม่ไหวนะหรือว่าควรจะได้รับการปันสุขด่วนๆเลยบอกมายังรายการได้นะพวกเราช่วยกันนะฮะปัญญาปันสุขประหลาดสุขอย่างนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะลูกยินดีด้วยนะยินดีด้วยคุณยายเนาะฝนงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรื่องรองเริ่มจะส่องฟ้าสัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืนต่อไปผู้ใช้จิตอาสาทำมา20ปีเป็นอย่างน้อยแล้วนะฮะเขาฟังตลอด24ชั่วโมงพอเราได้ยินเสียงไฟเลนคนอื่นเปิดผ่านมันก็ฟ้าวิทยุอยู่ดีๆแล้ววันหนึ่งก็ไปเกิดเหตุมีหมูป่าหลุดเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยกันดึงประตูมันรีบอะหลุดรางแล้วผมวิ่งมาพอดีสิ่งที่ขยับไม่ได้คือตั้งแต่ตรงไหนคุณโอ้นตั้งแต่ช่วงเอวไปเขาขยับได้ไหมยกอะไรเข้ามาไม่ได้ครับแล้วนอนข้างๆวิทยุรับเหตุเหรอก็เหมือนคนเคยทำประจำครับยังไงก็มีคนแจ้งเหตุผ่านเขารักนักในจิตอาสาค่ะห้ามไม่ได้พ่อว่าพ่อเป็นคนที่เก่งช่วยเหลือคนมาได้ตั้ง20กว่าปีหนูภูมิใจในตัวพ่อมากๆ